สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.com นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการคั้นน้ำทับทิมนะครับจากเครื่องคั้นน้ำผลไม้ระบบเกลียวเดี่ยวแนวนอนยี่ห้อออสการ์รุ่น DA1002 นะครับในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าน้ำทับทิมเนี่ยเริ่มมีขายกันเยอะนะครับแล้วทับทิมก็มีทั้งทับทิมอินเดียแล้วก็ทับทิมจีนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาคั้นน้ำทับทิมอินเดียให้ดูกันนะครับก่อนที่เราจะมาคั้นน้ำทับทิมเรามาจุดรู้จักสรรพคุณของน้ำทับทิมกันสักนิดนะครับสรรพคุณของทับทิมนะครับทับทิมเป็นผลไม้วงตะแบกทับทิมมีถิ่นกำเนิดจากทางตะวันออกของประเทศอิหร่านนะครับทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานและทางตอนเหนือของเทือกเขาหิมาลัยทับทิมจึงชอบอากาศหนาวเย็นยิ่งอากาศหนาวเย็นเนื้อทับทิมจะมีสีแดงเพิ่มมากขึ้นนะครับสารอาหารที่พบมากในทับทิมได้แก่วิตามิน C วิตามิน K วิตามิน B6 และวิตามิน B9 นะครับส่วนสารอาหารที่พบรองลงมาคือวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 และวิตามิน E นะครับประโยชน์ของทับทิม 1. เนื่องจากทับทิมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานออกเปรี้ยวน้ำทับทิมจึงมีวิตามิน C สูงและยังมีวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจึงช่วยต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะครับ 2. ทับทิมสามารถลดภาวะการแข็งตัวของเลือดจากไขมันในเลือดสูงช่วยบรรเทาอาการโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงช่วยส่งเสริมการทำงานของหลอดเลือดลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงช่วยเสริมสุขภาพของหัวใจให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ 3. สำหรับสตรีน้ำทับทิมมีสารไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาตินะครับจึงช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องในหญิงตั้งครรภ์ช่วยในการปรับฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองนะครับและทับทิมยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งสดใสและช่วยในการชะลอวัยได้ดียิ่งขึ้นนะครับ 4. นอกจากนี้น้ำทับทิมยังช่วยเพิ่มความสดชื่นดับกระหายและคลายร้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับเรามาประกอบเครื่องออสการ์รุ่น DA1002 กันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มคั้นน้ำทับทิมนะครับอันแรกก็เป็นห้องคั้นนะครับแล้วก็ใส่เกลียวเข้าไปนะครับนั้นก็ไปแล้วหมุนมือนิดนึงนะครับอันนี้เป็นหัวคั้นน้ำผลไม้นะครับฝาปิดแล้วก็หัวปรับแรงดันกากนะครับน้ำทับทิมนี่ผมจะใช้หัวปรับแรงดันกากอยู่ที่มันเบอร์3ถึงเบอร์4นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคั้นน้ำทับทิมกันได้นะครับเรามาเปิดเครื่องเริ่มคั้นน้ำทับทิมกันได้นะครับเวลาเราใส่ทับทิมลงไปเนี่ยนะครับเราก็ใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับค่อยๆใส่ทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเครื่องคั้นประเภทนี้เป็นเครื่องคั้นระบบเกลียวรอบต่ำนะครับใส่น้อยๆเนี่ยเครื่องจะทำงานได้แบบสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับนะโอ้โหน้ำทับทิมนี่ออกมาแล้วนะครับใส่ช้าๆนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทับทิมนี่ก็ที่มีจำหน่ายอยู่ในบ้านเราเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะมี2แหล่งด้วยกันนะครับก็มาจากทางประเทศจีนแล้วก็มาทางอินเดียนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรหาทับทิมจากทางอินเดียนะครับโอ้กากนี่ก็ค่อนข้างแห้งเลยนะครับนะฮะใส่ช้าๆนะครับไปเรื่อยๆทับทิมที่ผมใช้ในครั้งนี้ฮะเราใช้ปริมาณ300กรัมนะครับ300กรัมพอเราใส่ทับทิมชิ้นสุดท้ายไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยเครื่องก็เดินไปสักนิดนึงครับเพื่อให้คายกากไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเนื้อทับทิม300กรัมจะได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้น้ำทับทิมปริมาณเท่าไหร่นะครับ
จากเนื้อทับทิมเนี่ย300กรัมนะครับได้น้ำทับทิมปริมาณ244ซีซีนะครับ244ซีซีเดี๋ยวลองมาชิมน้ำทับทิมกันนะครับโอ้สีชมพูสวยมากนะครับเพราะว่าสารไฟโตเอสโตรเจนนะครับจากในเมล็ดทับทิมเนี่ยออกมาด้วยนะครับน้ำใสแล้วก็รสชาติหอมหวานจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ